เป็นคนชอบทำบุญชอบไหว้พระชอบทำบุญชอบไปทำคลิปสายมูชอบทำอะไรเงี้ยมันไหว้พระแล้วมันมีความสุขอะทุกวันสวดมนต์ทุกวันที่บ้านทุกวันมันเป็นความสุขอะมันไม่รู้จะหาทางออกตรงไหนอะนึกออกไหมคือหนึ่งมันได้สมาธิสองมันได้สติกลับคืนมาเราเคยโกรธง่ายเราเคยโมโหง่ายมันก็เบาบางลงแต่มันได้ผลได้ผลไม่รู้แต่ทางใจเราได้แล้วใจเราล่มแล้วใจเราสถิตแล้วอยู่โฟกัสอยู่ที่ตรงนั้นแล้วถ้าคุณอาหับพระองค์นี้ทำน้ำมนต์เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเราได้ทำดีกว่าเราไปตากไปยืนตากแดดกลางพระอาทิตย์อย่างเงี้ยมันร้อนเพื่ออะไรมันใจมันร้อนรุ่มเหรอไม่ใช่ตรงนี้มันร่มเย็นมันก็ได้เย็นไม่ใช่เหรอถึงว่ามันอยู่ที่จิตเราคิดยังไงถ้าเราคิดบวกมันก็คือบวกแต่เราเห็นบวกเราคิดลบมันก็เป็นกรรมที่เราไปคิดในสิ่งที่ต่างนึกออกมั้ยฉะนั้นเราคล้อยตามเราเห็นได้ไม่ได้ไม่รู้เราไม่ได้วันนี้มันอาจจะได้พรุ่งนี้ก็ได้หรือมันอาจจะได้มะรืนนี้ก็ได้หรือมันอาจจะได้วันเรื่องนี้ก็ได้ถูกมั้ย